จ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพินจะพามาแกงไอ้แกงกะหรี่ไก่เนาะวันนี้ลงทุนน้อยจะพินซื้อเนื้อหน้าอกไก่อ่ะเศษหน้าอกอ่ะเศษบีบีอ่ะกิโลหนึ่ง45 บาทแล้วก็มันแครอทกิโลหนึ่ง15 บาทมาแกงไก่โลหนึ่งมันโลหนึ่งจ้ะนี่ล้วนไก่ให้สุกก่อนนะล้วนไก่ถึงแตกมันเลยนะไก่หน้าอกมันจะไม่ค่อยมีหนังนะถ้าให้อร่อยเนื้อขาจะอร่อยกว่าจ้ะแต่เนื้อขาจะราคาแพงกว่าเนาะตักล้วนออกก่อนเนาะล้วนสุกแล้วตักล้วนออกแล้วเนี่ยใส่ไปเลยจ้ะเดี๋ยวกะทิหัวกะทิแล้วก็อันนี้พริกแกงเผ็ดจ้ะถ้าเนื้อไก่โลนก็ใส่ไอ้พริกแกงขีดนึงก็จะพริกแกงเผ็ดขีดนึงพอดีเลยผัดกับผัดให้กะทิสุกก่อนนะใส่พริกแกงไปขีดนึงนะจ๊ะกะทิไม่ต้องใส่ไปมากเลยตอนผัดแค่มันละลายอย่างนี้ได้จ้ะก็มีเครื่องปรุงก็ตันปี๊บผงกะหรี่ผงกะหรี่นี่ห่อละ5 บาทนะแต่อย่าพินใส่ไม่หมดจ้ะห่อพริกแกงหอมๆจ้ะพริกแกงยังไม่หอมเนาะมันเดือดแป๊ะอย่างเงี้ยกะทิเขาเรียกกะทิแตกมันเลยแป๊ะอย่างเงี้ยผงกะหรี่ใส่ไปเลยจ้ะ5 บาทไม่ต้องหมดนะใส่ไปครึ่งห่อก็พอจ้ะใส่เยอะไปก็ฉุนจ้ะเริ่มพริกแกงเริ่มเดือดแป๊ะหอมแล้วจ้ะแกงไก่จะแกงง่ายแต่แกงหมูเพราะไก่ไม่เหนียวรวนแค่พอสุกก็พอแต่อย่าพินจะใช้เกลือนะรวนน่ะจะไม่เน้นน้ำปลาจ้ะกะทิแตกมันอย่างเงี้ยหอมฉุยๆหอมกลิ่นไอ้ของกะหรี่ฉุยๆมันใส่หางใส่ล้วนไก่ลงไปถ้าเพื่อนๆชอบเยอะก็ใส่เยอะไปได้นะไอ้ผงกะหรี่อะแต่ยายพินไม่ชอบเยอะไม่ชอบมากจ้ะหางกะทิจ้ะใส่ลงไปเราต้องระวังได้ก้นหม้อเราไม่ต้องใส่เพราะมันจะขุ่นข้นเนี่ยจะไม่สะอาดต่อเคี่ยวไปพอเดือดจ้ะพอมันสุกจ้ะยายชูคู่ขวดไทยใส่ลงไปยายชูคู่ขวดไทยใส่ลงไปนิดหน่อยไม่ต้องมากเท่าไหร่เพราะว่าเราใส่น้ำตาลแกงที่เราใส่น้ำตาลเราไม่ต้องใส่นี่น้ำตาลนี่เราใส่ไปก่อนตัดฝึกจ้ะตัดมะพร้าวอย่างดีใส่ลงไปพริกแกงกับพริกแกงเผ็ดธรรมดานี่แหละจ้ะใส่ลงไปเนี่ยขนาดเราเคี่ยวพริกแกงไม่ต้องแตกมันมากแค่มันพอมันขึ้นแป๊ะสักพักพอได้กลิ่นหอมแล้วก็ใช้ได้แค่นี้เราก็ปิดฝาไว้จ้ะรอเวลาสักครู่เวลาผ่านไป5 นาทีเปิดดูก่อนว่ามันสุกหรือยังเห็นไหมเพื่อนๆดูนะถ้าเป็นแกงไก่แกงอะไรเราไม่ต้องใส่ไปมันมากมันก็จะลอยมันลอยเงี้ยทำให้น้ำไม่น่ากินเนาะแต่บางคนเขาก็ชอบจ้ะแต่นี่ยายพินไม่ชอบมันมากแต่นี่ยายพินก็ขยักอันนี้ไว้ด้วยนะนี่จ้ะหัวกะทิจ้ะแกงยังต้องขยักหัวกะทิไว้ด้วยจ้ะอาจจะใส่กะทิไปไม่หมดเนี่ยมันโลนึงไก่โลนึงยายพินซื้อมะพร้าวมาแค่ครึ่งโลเองนั้นเนี่ยมาคั้นกินดูก่อนว่ามันสุกยังอันนี้มันมีเป็นแมงมั่งอะไรมั่งมันก็เลยได้น้อยไปหน่อยเนาะ
ต้องมันเยอะกว่านี้จ้ะยังไม่เสร็จเคี่ยวไว้ก่อนชิมก่อนเพื่อนก็ชิมเนี่ยเค็มนำมาจ้ะแล้วแต่รสชาติตามที่เราชอบใจเด้อจ้ะถ้าผงกะหรี่มันน้อยไปก็เติมอีกได้จ้ะก่อนเค็มนิดหน่อยเติมน้ำปลาหน่อยเนาะจะกินจะแกงด้วยเกลือจะแกงกับข้าวจะเน้นเกลือเป็นหลักจ้ะก็ใส่น้ำปลาทีหลังแล้วน้ำปลาปรุงรสเฉยๆน้ำปลาอย่างนี้กลิ่นจะแรงเวลาสักครู่น้ำแกงมันหอมมากหอมปุ๊บๆเลยจะพินไปตักข้าวมารอแล้วจ้ะใครอยู่หรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่ายิ้มอยู่มากนี่มันสุกแล้วเนาะแน่ใจได้เนาะว่าสุกมาลองดูก่อนเนาะหั่นมันชิ้นใหญ่ไปหน่อยมันแครอทเอาไว้หลายวันจัดจ้ะเนื้อมันเลยแข็งสุกแล้วสุกแล้วจ้ะกินแกงกะหรี่อร่อยต้องกินคั่วไข่เค็มจ้ะต้องมีไข่เค็มกะทิครับสีสันสวยงามไหมครับแกงกะหรี่จะเป็นขอตักราดข้าวก่อนเนาะตักข้าวมารอแล้วจ้ะแกงสวยๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะจ๊ะถ้าเป็นนั่นก็ตักปิดแก๊สได้แล้วจ้ะเดี๋ยวน้ำแกงมันจะแตกมันจ้ะเดี๋ยวพิงคอยกแกงลงก่อนนะจ๊ะป้ายเต่าอย่าพิงเปิดเลยมันกินน้ำนองๆอย่างนี้